ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพดีพวกเราทั้งหลายทุกคนปรารถนาหาความสุขปรารถนาให้ได้สวรรค์ปรารถนาให้ถึงพระนิพพานนี่พวกเราชาวพุทธได้มีความตั้งใจกันอยู่อย่างนั้นเวลาจะถวายทานก็ได้กล่าวถึงว่าข้าพเจ้าถวายทานนี้ขอให้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเนี่ยเราก็ได้พากันกล่าวกันอย่างนี้มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วบุญกุศลก็จะต้องดลบันดาลให้เรานั่นได้เห็นธรรมหรือได้พ้นทุกข์หรือว่าถึงซึ่งพระนิพพานก็แน่นอนในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามชีวิตของคนเรานั้นจะต้องฝ่าฟันกันไปเกิดมาในชาติแต่ละชาติก็ต้องต่อสู้เพื่อให้เกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเราสร้างบุญกุศลเอาไว้เพราะว่าบุญกุศลมันจะดลบันดาลให้เรานั้นประสบความสุขความเจริญยกตัวอย่างที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี่การที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมันไม่ใช่ของง่ายเนื่องจากว่ามีผู้ที่เข้าใจผิดหรือบางคนก็ไปคิดเปลี่ยนแปลงคำสอนบางคนก็ประพฤตินอกลู่นอกทางบางคนก็ทำในสิ่งที่ทำพระพุทธศาสนาให้เสื่อมมันก็มีอยู่มากสิ่งเหล่านี้บรรพบุรุษของเราได้แก้ไขมาโดยตลอดแต่ก่อนนั้นเขามีพวกหนึ่งเขาเรียกว่าพวกผีบาปผีบุญมันจะเกิดขึ้นในยุคก่อนๆคือมีคนตั้งตัวเป็นศาสดาตั้งตัวขึ้นโดยที่ยันอิงคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ปฏิบัติตัวนอกรีดนอกรอยแต่ว่าบรรพบุรุษของเราก็ได้แก้ไขมาทุกเวลาที่เหตุเกิดขึ้นบรรพบุรุษของเราก็ได้มีการรับผิดชอบเพื่อที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้พุทธผ่องหรือให้มีความผ่องใสมาโดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นบรรพบุรุษท่านได้อะไรบรรพบุรุษท่านก็ได้ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นมหากุศลเพราะเมื่อท่านได้แล้วท่านก็อยากให้ลูกหลานของท่านได้บ้างเมื่อได้ความดีความงามจากพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็อยากจะให้ลูกหลานของเราได้ดิบได้ดีในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อรักษาพุทธศาสนามาทุกกระบวนการทีนี้มาในปัจจุบันนี้พวกเราก็คือเป็นประดุจจะบรรพบุรุษเช่นเดียวกันคือต่างคนก็ต่างที่จะต้องช่วยกันดูแลว่าใครจะรักษาพุทธศาสนาได้อย่างไรหลวงพ่ออยากจะเปรียบพุทธศาสนาเหมือนกันกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง
ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนั้นมันจะมียอดมันจะมีกิ่งมันจะมีเปลือกมันจะมีกระพี้มันจะมีแก่นมันจะมีรากทุกอังคาพยพของต้นไม้นั้นมันมีความสำคัญด้วยกันหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ว่ายอดดีไม่ใช่ว่าแก่นดีแล้วก็ไปดูถูกเปลือกไม่ได้ถ้าหากว่าต้นไม้ฟันเปลือกให้รอบต้นเอาไว้ไม่กี่วันมันก็ตายอย่างเงี้ยหรือว่าแก่นมันไม่มีเปลือกหุ้มมันก็ต้นไม้ตายยืนต้นเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ช่วยพระพุทธศาสนาเป็นกิ่งให้พระพุทธศาสนาเป็นยอดให้พระพุทธศาสนาเป็นแก่นให้พระพุทธศาสนาเป็นกระพี้ให้พระพุทธศาสนาเป็นเปลือกให้พระพุทธศาสนาเป็นรากให้พระพุทธศาสนาต่างคนก็ต่างทำเปลือกก็มีหน้าที่แก่นก็มีหน้าที่ยอดก็มีหน้าที่กิ่งก้านก็มีหน้าที่เพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องไม่ดูถูกซึ่งกันและกันเพราะว่าผู้จะเรียนปริยัติธรรมก็เรียนปริยัติธรรมไปผู้ที่จะปฏิบัติกรรมฐานก็ปฏิบัติไปผู้ที่จะครองเรือนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามทำบุญสังฆทานทำบุญสารพัดที่มีอยู่ก็ทำไปก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นบางคนก็จะไปตำหนิว่าแกเป็นเปลือกไม่เอาแก่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้พูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเปลือกก็มีความสำคัญแต่ว่าเปลือกมันก็จะเปรียบด้วยอะไรก็สุดแล้วแต่พวกเราจะเปรียบกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะต้องอยู่ในฐานะที่เป็นจำนวนหนึ่งของต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้จะเป็นกิ่งก็ทำกิ่งให้มันดีจะเป็นเปลือกก็ทำเปลือกให้มันดีจะเป็นกระพี้ก็ทำกระพี้ให้มันดีจะเป็นใบก็ทำใบให้มันดีหรือจะเป็นรากก็จะเป็นรากเราก็เป็นรากให้มันดีแล้วอย่างนี้ต้นไม้ก็จะเริ่มงอกงามได้บรรพบุรุษของเรานั้นท่านมีครบอังคาพยพของต้นไม้บางท่านท่านก็เป็นเปลือกบางท่านท่านก็เป็นกระพี้บางท่านท่านก็เป็นกิ่งบางท่านท่านก็เป็นรากบางท่านท่านก็เป็นยอดมันก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันฉันเป็นยอดฉันดีกว่าพวกท่านอย่างเนี้ยฉันเป็นแก่นฉันดีกว่าพวกท่านพวกท่านเป็นกระพี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไปดูถูกอย่างนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่เมื่อเราท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันช่วยกันทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณรพยายามปฏิบัติตนของตนให้เป็นที่น่ากราบไหว้ให้เป็นสุปฏิปันโนอย่างนี้พุทธศาสนาก็จะเป็นที่พึ่งให้แก่คนต่อไปด้วยเหตุดังนั้นการที่พวกเราได้รู้จักเรื่องของการทำสมาธินี่ก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเพราะว่าสมาธินั้นเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากที่สุดเมื่อมีสมาธิแล้วมันก็มีสติเมื่อมีสติแล้วก็มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็มีการรับผิดชอบสูงเมื่อมีการรับผิดชอบสูงแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็มีเมตตาอยู่ในจิตใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสมาธิที่ใครยังไม่เคยได้ทำก็พยายามตัวเราทำเองเราก็บอกเพื่อนฝูงให้ทำด้วย
แล้วก็บอกลูกบอกหลานบอกว่าให้ทำสมาธิเมื่อทำสมาธิมากขึ้นแล้วก็สามารถผลิตพลังจิตได้เมื่อผลิตพลังจิตได้แล้วพลังจิตก็จะไปนอนเรื่องที่จิตเมื่อนอนเรื่องที่จิตแล้วพลังจิตก็จะเติบโตพลังจิตก็จะกลายเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีเป็นแนวทางที่ท่านทั้งหลายได้ประสบสวรรค์นิมิตนิพพานดังความปรารถนาสวัสดีสาธุ